จ้านงพนีโพสต์ภาพคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลหายแล้วเฟี้ยวได้ก่อนหน้านี้คุณพ่อสุดที่รักของจ้านงพนีเกิดอาการป่วยหนักกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุตัวแข็งลิ้นจูบปากอืดแตกฉี่แตกไม่รู้สึกตัวต้องรีบนำตัวส่งห้อง ICU อย่างเร่งด่วนต่อมาจ้านงพนีอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วล่าสุดคุณพ่อและสาวจ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยด้วยสาวจ้าได้โพสต์ภาพคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันแรกกับท่าโพสสุดเท่พร้อมระบุแคปชั่นว่าแฟนฉันเองออกจากโรงพยาบาลวันแรกวันนี้เลยพาพ่อเดินสายทำบุญค่ะ